บอกเลยนะครับว่ากว่าจะได้รองเท้าคู่นี้มาผมสู้ชีวิตมากจริงๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel กูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP 1และเชื่อว่าสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับจะมีอีกหลายๆ EP หลายๆคลิปมาแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนอันนี้จะเป็น EP 1แกะกล่องเล่าเรื่องนะครับก็คืออันบ็อกซ์แล้วก็ทดลองสวมใส่พูดถึงไซซิ่งนะครับฟีลลิ่งต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีนะครับวัสดุอะไรต่างๆที่ใช้เดี๋ยวผมจะพาไปชมในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าผมสู้ชีวิตกับคู่นี้มากนะเพราะว่าถ้านับสีนี้เนาะสีนี้เห็นหน้าปกกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือสีBowerman Prototype นะครับคู่นี้วางจำหน่ายนะครับในช่องทางออนไลน์นะครับวันแรกก็คือเมื่อวันที่3พฤศจิกาเอ้ย3กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเวลา8โมงเช้าเนาะ8โมงเข้าไปกดปึ้งออเดอร์ขึ้นเลยจ้ะตั้งเรียบร้อยกดออเดอร์ใส่ตะกร้าได้ปุ๊บจะจ่ายปุ๊บเอ้าหมดตั้งแต่แบบนาทีแรกนะครับก็ปลงนะครับผ่านไปไม่ถึงสักชั่วโมงดีเลยประมาณ9โมง10โมงนะครับในเพจขายของมาเพียบเลยนะมาเพียบเลยแบบหมื่นกว่าบาทอ่ะพูดง่ายๆราคารีเซลมารอแล้วนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็นคู่ที่คล่องใจมานานมากนะครับเพราะว่ามันเริ่มจำหน่ายครั้งแรกจริงๆน่าจะวันที่4มกราคมไหมสีโปรโตไทป์อ่ะนะสีไอ้ขาวดำอะไรน่ะโปรโตไทป์เนี่ยสีมกราแล้วก็สีโวลเขียวก็มาช่วงเดือนมีนานะครับไปญี่ปุ่นมาผมไปญี่ปุ่นมาก็ดันไปช่วงโตเกียวมาราธอนพอดีก็หมดช็อปเกลี้ยงเลยก็แบบสู้ชีวิตกับรุ่นนี้มากนะครับอยากลองมันมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ลองสักทีเพราะหลายๆสาเหตุนั่นแหละจน ที่เปิดตัวสีนี้มานะครับก็สู้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับแฟนเพจด้วยนะครับที่เข้ามาส่งข้อความเข้ามานะว่าเฮ้ยคุณแป๊บเฮ้ยพี่แป๊บเขาเติมไซส์เรื่อยๆนะพี่ลองกดดูไหมก็ลองดูครับกดปุ๊บเดี๋ยวไซส์ขึ้นเดี๋ยวหมดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวหมดผมใส่ไซส์9ไงเดี๋ยวหมดอ้าวเดี๋ยว7มา 8.5 อ้าวหมดอ้าว9ขึ้นมาใส่ตะกร้าได้กดจ่ายไม่ได้ใส่ได้กดไม่ได้ใส่ได้กดไม่ได้จนประมาณผมกล่อมลูกนอนตั้งแต่ประมาณสัก3ทุ่มนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับจนปึ้งปึ๊บขึ้นหน้าใส่บัตรเครดิตก็ตอนประมาณ5ทุ่ม15แล้วนะถึงได้มันมาเนี่ยถึงบอกว่าสู้ชีวิตมากตั้งแต่8โมงเช้าจนเกือบเที่ยงคืนอ่ะเอาสินะก็เท้าความนิดนึงนะเพราะว่ามันคับแค้นใจไงคับแค้นใจนะครับและนี่ก็คือ Nike Alpha Fly นะครับ Next Percent 3เขาเขียนว่า Next Percent 3นะจริงๆชื่อรุ่นเนี้ยเขาน่าจะย่อๆว่า Alpha Fly 3แล้วหรือเปล่าแต่ว่าตรงกล่องเนี่ยก็จะเขียนว่า FP ด้วยนะครับก็น่าจะย่อมาจาก Footprint นะครับตัวกล่องก็จะดีไซน์เป็นเฉพาะสีนี้เลยนะครับเนี่ยสังเกตว่าบนฝากล่องนะครับก็จะเป็นลายสวูชนะครับแล้วก็ลักษณะพ่นเป็นแบบกระกระหน่อยเนาะเป็นลายแบบอาร์ตหน่อยนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเขียน Bowerman นะครับบิลเป็นชื่อบิล Bowerman เนาะเป็นเหมือนตัวลายเซ็น Bowerman นะครับก็คือผู้ก่อตั้งแบรนด์ Nike นั่นเองแล้วก็โปรโตไทป์นะครับตรงนี้Bowerman โปรโตไทป์นะครับด้านนี้ก็จะเป็นสโลแกนของ Nike นะครับ Just Do It นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟอนต์ Nike แบบตัวเขียนนะครับเท่ๆนะหวัดๆคือแค่กล่องก็เท่ละนะแค่กล่องก็เท่แล้วนะครับในสีบลูพริ้นท์เนี่ยเรียกว่าคอลเลกชันบลูพริ้นท์เนี่ยก็ออกมาหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ Alpha Fly 3นะครับมีอะไรกัน Pegasus 48นะครับมี Infinity Run 4นะครับมีอะไรกันที่ผมเห็นหรือว่ารองเท้าสตั๊ดก็มีเนาะพวก Nike Mercurian Vaporfly พวกนั้นก็มีนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของ Nike นั่นเองนะครับซึ่งสีนี้คาดว่าคิปโชเก้น่าจะใส่ในปารีสโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยนะเท้าความเขาเรียกว่าเกินคลิปยาวเหลือเกินว่ะเปิดกล่องกันเลยซึ่งเปิดมาเราก็จะเจอกับตัวถุงผ้านะครับถุงผ้าก็จะเป็นคอลเลกชันของเขาเหมือนกันนะครับความตรงนี้
Bowerman Prototype นะครับแล้วก็ Swoosh ที่เป็นกะกะนั่นเองนะครับไปดูเลยมาแล้วและนี่ก็คือ Nike Alpha Fly ผมเรียกตามอันนี้แล้วกัน Alpha Fly 3หรือว่า Alpha FlyNext Percent 3 Footprint นั่นเองนะครับก็เริ่มไปดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยโอ้โหคุณดูสิสวยสวยและก็หล่อมากนะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของเขานะเดี๋ยวรายละเอียดอาจจะไปเร็วหน่อยนะคลิปนี้มานั่งพูดคุยกันเฉยๆแล้วกันนะครับก็ในมุมของผมเนี่ยผมชอบมากกว่าโปรโตไทป์สีแรกด้วยนะอาจจะเป็นคนที่ชอบสีน้ำเงินด้วยมั้งนะครับชอบตัวสีน้ำเงินลายสวูชสีน้ำเงินด้วยแล้วก็ความที่มันมีกิมมิคหลายๆอย่างอะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เนาะหลายๆอย่างเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันดูดีแล้วมันก็ดูลิมิเต็ดอะลิมิเต็ดกว่าโปรโตไทป์รุ่นแรกด้วยซ้ำนะครับในมุมผมนะใครที่มีรุ่นแรกอยู่เนี่ยก็หายากเหมือนกันนะก็ต้องขออภัยอันนี้มุมความคิดส่วนตัวนะครับเพราะว่าจริงๆรุ่นแรกกูไม่ได้ไงจริงๆรุ่นแรกกูไม่ได้ไงไปดูกันเลยครับว่าเทคโนโลยีของเจ้า Alpha Fly 3คู่นี้มีอะไรกันบ้างไปเร็วๆเลยนะเริ่มจาก upper นะครับ upper ของ Alpha Fly 3นะครับก็จะเป็น Atom Knit 3.0 นะครับก็จะเป็นลักษณะ Knit เป็นการถักนะครับซึ่งโปร่งแสงมากนะโปร่งแสงแบบโปร่งแสงเวอร์วังอ่ะนะครับโปร่งแสงจริงๆนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับมีความยืดหยุ่นแล้วก็กระชับเข้ารูปเท้าเรียกได้ว่าฟิตติ้งคือดีมากนะครับฟิตติ้งคือใส่เข้าไปแล้วรู้สึกแบบเอ้ยดีงามอ่ะคือโปร่งด้วยโปร่งโล่งนะครับแล้วก็มันให้เข้ารูปกับเท้าเราได้ดีขนาดผมมีเท้าค่อนข้างกว้างนะครับก็รู้สึกว่ามันให้ความกระชับที่พอดีเรียกได้ว่าพอดีแล้วกันครับไม่หลวมแล้วก็ไม่ได้แน่นจนเกินไปนะครับเพราะงั้น Atom Knit 3.0 ก็มีพัฒนามานะครับจากรุ่น2นั่นเองนะครับตัวระบบร้อยเชือกนะครับลิ้นรองเท้าเนี่ยก็จะขึ้นรูปเป็นซอกไลท์นะครับเป็นหนิดเนาะเป็นยางยืดนะครับเหมือนถุงเท้าเลยนะครับใช้วิธีก็คือเหมือนกันดึงยืดสวมเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมลองสวมให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับอย่างในรุ่น2เนี่ยมันจะมีตัวพูลแท็บอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเพราะว่าใส่โคตรยากเลยรุ่น2เนี่ยรุ่น2ได้เลยว่าเวลาจะใส่เนี่ยต้องดึงถางกว้างมากเลยแล้วกว่าจะยัดเข้าไปนะครับแต่คู่นี้จริงๆลองใส่มาแล้วนิดนึงก็ใส่ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ทิ้งเรื่องความกระชับนะครับก็ยังกระชับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถักขึ้นรูปเข้ากับเท้าเลยนะครับขณะที่บริเวณรูร้อยเชือกนะครับก็จะเป็นรูใหญ่ๆนะครับเป็นรูใหญ่ๆที่คล้องสลับกันไปนะครับแล้วก็เชือกก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตระกูล Alpha Fly Vapor Fly เลยนะเป็นเส้นบางๆแล้วก็มีเคี้ยวๆนิดนึงนะครับขณะที่บริเวณปลายเชือกอะด้านหนึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ Swoosh นะครับของ Nike นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นธงตาหมากรุกอะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันนะ Racing นั่นเองนะครับบริเวณตรงลิ้นเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้นะครับก็จะปักเลยนะเป็นได้ปักเลยลายเซ็น Bowerman นะครับลายเซ็นของ Bill Bowerman มีสัญลักษณ์ Swoosh แล้วก็ Prototype เขียนคำว่า Prototype นะครับตรงด้านล่างก็มีกิมมิคเล็กๆเป็น Swoosh สีดำนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้Swoosh ขนาดใหญ่สีน้ำเงินนะครับสำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็ลากลงมาอันนี้มีจุดหนึ่งนะครับที่ผมเห็นในเพจรีวิวรองเท้าที่เพื่อนๆพี่ๆแชร์กันนะครับก็คือคู่นี้ผมได้จาก Nike ออนไลน์ผมกดจาก Nike ออนไลน์นะครับไอตัวเนี้ยตรงเนี้ยสังเกตตรงนี้นะครับที่ลงมามันจะลงมาประมาณนี้แล้วก็เป็นรอยกระ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 นะครับเหมือนพ่นๆอ่ะเหมือนสีพ่นสเปรย์ครับแต่มันจะมีล็อตที่เพื่อนซื้อจากร้าน IAM 247นะครับร้านในช็อป IAM ในไทยที่เป็นป้ายส้มอ่ะครับไอ้ตัว Swoosh ที่ลงมาตรงโฟมิโซเนี่ยมันจะลงต่ำลงมามากกว่าแล้วก็เป็นแบบเส้นๆแตกๆอ่ะครับนะเพราะฉะนั้นก็แตกต่างกันด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูเนาะแต่ถ้าออนไลน์มันจะเป็นอย่างนี้เท่าที่ดูเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเขาลงรูปแชร์กันก็เป็นอย่างนี้หมดนะใครที่ซื้อจากออนไลน์ Nike โดยตรงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ลงมาไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นเหมือนสีพ่นสเปรย์แต่ถ้าใครที่ซื้อป้ายส้มจากร้าน IAM เนี่ยตัว Swoosh มันจะลงมาเยอะกว่าแล้วก็เป็นเส้นๆเพราะฉะนั้นของแท้ของแท้รอบนี้นี่
ดูตรงนี้ไม่ได้นะดูตรงนี้ยากแล้วนะต้องบอกก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจที่สุดก็คือไปหยิบออกมาจากช็อปนะครับหรือว่ากดให้ได้แล้วกันแต่ตอนนี้ใน Nike ก็ขึ้นสินค้าหมดแบบหมดเกลี้ยงไปแล้วไม่มีอัปเดตแล้วนะครับไล่มาดูด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์สวูชสีน้ำเงินตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับบริเวณฮิลคัพฮิลเคาน์เตอร์นะครับก็มันขึ้นเป็นรูปอะตอมนิดเนี่ยขึ้นทั้งคู่เลยใช่ไหมครับขึ้นมาเป็นทั้งคู่เลยแล้วก็ตรงบริเวณเนี้ยก็จะบุฟองน้ำเนาะฮิลคัพฮิลเคาน์เตอร์บุฟองน้ำแบบหนาๆนุ่มๆเพื่อการกระชับล็อกข้อเท้าให้ดียิ่งขึ้นนะครับด้านหลังก็จะมีพูแท็บนะครับเป็นสีส้มเนาะตัดกับคำว่า Nike สีน้ำเงินเล็กๆตรงนี้ดูดีเลยมีภูแถบให้ดึงนะครับอันนี้มีประโยชน์นะมีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับ Alpha Fly เลยทีเดียวนะครับตัวลิ้นไม่ใช่ครับ Insole Soft ให้ดูใกล้ๆก่อนเนาะเขาก็จะเขียนเหมือนกัน Bowerman นะครับ Bowerman Prototype นะครับแต่มันมีกิมมิคซ่อนอยู่ในนี้เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันเข้าไปข้างในอะครับมองเข้าไปข้างในเนาะข้างในนี้นะเดี๋ยวผมแทรกภาพให้ดูเนาะมันจะเป็นรูปกระดูกเท้าอะครับกระดูกนิ้วเท้าเรานะครับเป็นลักษณะเหมือนสเกจขึ้นมาเหมือนบูปิ้นนะครับก็คือพิมพ์เขียวอะเป็นรูปเหมือนรูปวาดสกรีนเขาเรียกว่าอะไรอะสเกจไม่ใช่สกรีนสเกจเป็นรูปกระดูกเท้าเหมือนใช้ปากกาครับเหมือนใช้ปากกาลื่นๆวาดเนาะเนี่ยคือเป็นกิมมิคของรุ่นบูปิ้นเลยนะโคตรเท่อะนะขนาดที่ถอดไม่ได้เนาะตัวซอฟติดกับรองเท้าไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็โปร่งแสงมากๆเลยทีเดียวนะครับถัดมาดูที่พระเอกของเจ้า Alpha Fly 3นะครับนั่นก็คือมิดโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนะครับเป็นส่วนผสมของเทคโนโลยี3แบบนะครับที่เอามารวมกันนะครับนั่นก็คือโฟม Zoom X นะครับเป็นโฟม Zoom X ก็เป็นโฟมรุ่นท็อปสุดของแบรนด์ Nike นะครับแล้วก็เป็นโฟมที่ผมชื่นชอบที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่แบบ 5-6 ปีที่แล้วที่ทำการรีวิวนะครับผมจะโคตรชอบ Zoom X เลยเพราะอะไรเพราะมันนุ่มผมเป็นคนติดนุ่มนะครับแล้วมันก็ยุบๆนิดนึงอ่ะมันเป็นโฟมที่แบบนุ่มอ่ะเนาะใครเคยใส่ Zoom X ก็จะรู้ว่ามันนุ่มนำนั่นแหละนะครับแต่ไอ้ที่มันจะดีดมันจะเด้งอะไรเพราะมันมีคาร์บอนเท่านั้นเองถ้าใครเคยลอง Zoom X ล้วนๆที่ไม่มีแผ่นนะอย่างเช่นเมื่อก่อนพวกตระกูล Pegasus 35 Turbo เนี่ยจะรู้เลยว่าแบบโหโฟมตัวนี้แม่งเถื่อนเนาะคือนุ่มด้วยแล้วก็แรงตอบสนองครับ response ของมันโคตรดีเลยคือเด้งมากนะครับนุ่มด้วยเสียอย่างเดียวใครๆก็รู้นะเปื่อยนะเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรตุ๋นมานานไปหน่อยนะวิ่งนิดวิ่งหน่อยนี่กูเปื่อยแล้วนะยับแล้วนะค่อยไปว่ากันหลังใช้แล้วกันนะครับก็จะเป็นโฟม Zoom X นะครับแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนเต็มผืนนะครับแทรกอยู่ตรงกลางนะครับของ Nike ก็จะเรียกว่า Fly Plate เนาะนี่จอรู้ให้เห็นด้วย Fly Plate เป็นแผ่นขนาดใหญ่นะขอให้ดูเนาะแทรกอยู่ตรงกลางซึ่งนอกจากแผ่นไฟเพลทนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีพอร์ตแอร์ซูมตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัว Alpha Fly เลยเนาะเป็นพอร์ตแอร์ซูมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นพื้นโฟมก่อน Zoom X นะครับวางด้วยแผ่นคาร์บอนนะครับแล้วก็มีพอร์ตนะครับมีพอร์ตแอร์ซูมซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับก่อนจะแปะด้วย Zoom X บางๆอีกอันหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเสริมแรงกระโดดให้สนุกไปเลยนะเรียกว่าดีดเด้งกันให้มันไปเลยนะครับจุดเอกลักษณ์ของเจ้าตัว Blueprint นะครับก็จะมีนี่ตรงนี้เป็นตัวอักษรลักษณะเป็นตัวเขียนนะครับเป็นตัวเขียนหวัดๆเขียนว่า Nike Alpha Fly 3นะครับส่วนด้านในก็จะเขียนว่า Nike Zoom X นะครับขนาดดูสิตรงบริเวณพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้หมดแหละจะได้เห็นชัดๆเนาะบนตัว Air Zoom นะครับที่เป็นพอร์ตเนี่ยก็จะเขียนไว้ด้วยเนาะเป็นสกรีนไว้คำว่า Air Zoom ลักษณะเป็นเหมือนตัวเขียนเท่ๆเหมือนกันอันนี้โหผมว่ามันเป็นจุดที่แตกต่างจากสีแรกนะครับโปรโตไทป์แล้วก็รวมไปถึงสีโวลสีที่2ด้วยนะครับสวยมากนะครับตัว Stack High นะครับ Stack High คู่นี้นะครับส้นเท้าจะสูง40มิล นะครับปลายเท้าจะอยู่ที่32มิล นะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้จะเป็นรองเท้า Drop 8นะครับก็คือเป็น Drop เรียกได้ว่า Drop มาตรฐาน Drop ค่อนข้างสูงที่ทำให้วิ่งง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาลองชั่งน้ำหนักกันดูนิดนึงละกันนะครับสำหรับ Nike Alpha Fly 3คู่นี้นะครับ
บลูปรินต์นะผมต้องเรียกให้เต็มยศนะครับไซส์คู่นี้นะครับจะเป็นไซส์9 US 27เซนนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่199กรัมครับเอาสิเบามากนะเบามากนะตีว่า200กรัมไม่ข้าม200กรัมด้วยนะครับคู่นี้ไซส์9 US นะครับ27เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่199กรัมนะครับน้ำหนักดีมากอ่ะยิ่งถ้าเทียบกับอัลฟาไฟ2นะครับคู่นั้นผมจำน้ำหนักไม่ได้แล้วอ่ะประมาณ200กลางๆเลยมั้ง2คือคู่นั้นดีเทคโนโลยีคล้ายๆกันเลยหมายถึงว่าซูม X แผ่นคาร์บอนแอร์ซูมพอดนะเหมือนกันเลยแต่หนักพวกอัปเปอร์อะไรเนี่ยมันจะหนักกว่าอะตอมนิดรุ่นเก่านะครับทำให้น้ำหนักอัลฟาฟลายน่าจะอยู่อัลฟาฟลาย2นะรู้สึกจะ250มั้งแต่คู่เนี้ยรีดลงมาอยู่ที่ไม่ข้าม200กรัมในไซส์มาตรฐาน9 US ด้วยนะเพราะนั้นเบามากอ่ะเบามากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าให้ผมลองถือแล้วก็ลองดูสมดุล นะครับผมรู้สึกว่ามันหนักตูดเนาะเพราะว่าไอตัวโฟมซูม X ด้านท้ายเนี่ยอาจจะหนักนิดนึงนะครับแล้วก็ดีไซน์ต่างๆนะครับไอตรงนี้ก็น่ากลัวนะบริเวณส้นเท้าเนี่ยครับมันจะเป็นรีดออกมาขึ้นรูปเป็นโฟมที่ยื่นออกมาครับเป็นแผ่นๆยื่นๆนะเวลาเดินเวลาอะไรก็คงต้องระวังการที่จะไปเกี่ยวไปอะไรแล้วกันนะครับคู่นี้ยังไม่ได้ใส่นะได้ลองสวมยืนเดินนิดนึงอ่ะแต่ว่าก็ยับแล้วเห็นไหมคือออกมาจากโรงงานก็ยับเลยนะสำหรับ Zoom X ใครๆก็รู้นะใครๆก็รู้เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับคือยับเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นรอยที่เป็นชั้นนะครับของเขาเนี่ยว่ามีแผ่นคาร์บอนวางอยู่แบบชัดเจนเลยนะครับงานก็เหมือนเดิมนะอย่างที่ Nike เป็นนะครับก็ไม่ได้แย่แต่ก็โอเคประมาณนั้นละกันนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับเอาโซนะครับเอาโซหรือว่าพื้นยางนะครับก็จะเป็นเรียกว่าออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับด้านหน้าเป็นยางแบบเต็มผืนเหมือนกันนะครับดีไซน์ใหม่นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นยางแบบเต็มเนาะเป็น traction แบบสีดำนะครับเป็นติดขีดแล้วก็จะมีสีส้มๆเนี่ยเป็นยางเหมือนกันนะครับบริเวณสีส้มของ2อันเนี้ยมันก็จะเป็นตำแหน่งของเจ้าตัวพอร์ตแอร์ซูมนั่นเองนะครับแล้วเขาก็จะสกรีนขึ้นรูปด้วยนะครับไม่ได้สกรีนเป็นยางลายขึ้นรูปนะครับเขียนว่าแอร์ซูมด้วยนะครับอยู่ตรงพอร์ตพอดีเลย2ข้างนี่นะเหมือนแก้มเลย2ข้างปึ๊ดๆนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะจอรูตรงกลางนิดนึงนะครับจอรูตรงกลางนิดนึงแล้วก็บริเวณตรงนี้เขียนว่า Nike Racing ด้วยนะครับแล้วก็จะเปลือยตรงนี้ตรงนี้ที่เราจะเจอปัญหาที่ Zoom X นะครับมันสัมผัสพื้นแล้วก็จะเปื่อยๆกันเข้าไปก็บริเวณนี้แหละนะครับตรงกลางจอรูให้เห็นแผ่นคาร์บอนเพลทนะครับไฟล์เพลทขนาดใหญ่เขียนว่าไฟล์เพลทขนาดแผ่นไฟล์เพลทเนี่ยเขายังใช้เป็นลักษณะเหมือนตัวเขียนอะเป็นลักษณะตัวเขียนสกรีนสวยๆเลยนะเท่มากนะครับแล้วก็แปะยางเรียบๆนะครับแปะยางเรียบๆซ้ายขวาตรงบริเวณส้นเท้าไว้ให้นิดหนึ่งนะครับให้แอบทนหน่อยบริเวณนี้นะครับและนี่ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของดีไซน์กับเจ้าตัว Nike Alphafly 3 Bowerman Blueprint Prototype นั่นเองเดี๋ยวไปทดลองออนฟิตสวมใส่นะครับเกี่ยวกับไซซิ่งแล้วก็ความรู้สึกแรกนะครับของการออนฟิตเจ้าอัลฟาไฟ3คู่นี้ครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทดลองนะครับสวมใส่เจ้าตัว Nike Alphafly 3คู่นี้นะครับสีบลูปรินท์คู่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเรื่องไซส์ก่อนนะตื่นเต้นแต่ขอพูดถึงเรื่องไซส์ก่อนแล้วกันนะครับคู่นี้ผมเลือกตรงไซส์นะครับเป็นไซส์9 US 27เซนนะครับเดี๋ยวลองดูนี่นิ้วอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับความโปร่งแสงของเจ้าอะตอมนิด 3.0 เนาะถ้ากดลงไปนะครับก็เหลือแบบพอดีนะหน้าเท้าเหลือแบบพอดีเนี่ยครับนิ้วเท้าอยู่บริเวณนี้นะครับหน้าเท้าความยาวถือว่าพอดีเลยนะครับขณะที่บริเวณกลางเท้านะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างกระชับละกันนะครับแต่เอาง่ายๆว่าฟีลลิ่งคือรู้สึกว่าใส่สบาย
คือยังกระชับอยู่นะครับเพราะว่าตัวบริเวณหลังเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นหนีบถุงเท้านะครับแต่ว่ามันสบายขึ้นมากกว่ารุ่น2 AF 2แบบชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เคยติดตามผมหรือว่าลองย้อนไปดูนะครับคลิปรีวิวของ Alphafly 2ก็ได้นะครับผมจะติดปัญหาตรงนี้ผมมีกระดูกตรงเนี้ยที่มันยื่นออกมาผมเคยเตะบอลตั้งแต่เด็กๆนะแล้วก็เหมือนกระดูกเท้ามันแตกแล้วก็มันไม่เข้าที่มันแหลมยื่นออกมาเป็นแบบกระดูกแหลมๆโผล่ออกมาครับเวลาใส่ AF 2เนี่ยผมจะเจ็บตรงนี้เพราะมันรัดจัดนะครับ AF 2เนี่ยใส่ยากมากนะครับขณะที่รุ่นนี้รู้สึกว่าใส่สบายขึ้นแบบชัดเจนนะครับไม่ต้องพยายามยัดอ่ะคู่นี้คือแค่แบบยืดนิดนึงยืดนิดนึงนะครับแล้วก็สวมเข้าไปได้เลยนะครับขณะที่ AF 2เนี่ยต้องแบบมีภูแถบตรงนี้ใช่ไหมต้องง้างเลยนะครับแต่คู่นี้ใส่ง่ายกว่า Alphafly 2ขึ้นเยอะเลยนะครับผมเป็นคนที่มีหน้าเท้าค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับคู่นี้ก็เรียกได้ว่าใส่ตรงไซส์น่าจะดีกว่าเนาะเพราะผมมีความรู้สึกว่าไอ้ตรงบริเวณจมูกเท้าผมอะหรือว่า ball of foot นะครับมันถูกวางอยู่บนตัว port air zoom พอดีเลยนะครับขณะที่ถ้าเพิ่มไซส์ไปเนี่ยเพราะว่าอาจจะกังวลว่ามันบีบรัดเกินไปหรือเปล่านะครับหน้าเท้าอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็บริเวณที่จะลงเท้าเนี่ยผมว่ามันจะไม่ตรงตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำตรงไซส์ดีกว่ายกเว้นเพื่อนๆพี่ๆที่เท้า 2E ก็ต้องไปลองดูแล้วกันครับแต่ผมคิดว่าถ้าเท้ากว้างแต่ไม่มากนะเลือกใส่ตรงไซส์น่าจะดีกว่านั่นเองนะครับเอาละฟิลลิ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงจะพูดได้ยังฟิลลิ่งโฟมซูม X ครับก็คือซูม X อย่างที่ผมชอบนั่นเองนะนะก็คือเป็นฟิลลิ่งนุ่มนำนุ่มนะครับฟิลลิ่งโฟมคือนุ่มเลยนะครับลองย่ามให้ดูนิดหนึ่งไหมโดยเฉพาะส้นเนี่ยคือมันนุ่มไปเลยนะครับเพราะส้นมันเป็นซูม X อ่ะเอกลักษณ์มันนุ่มอยู่แล้วอ่ะผมย่ามให้ดูเอกลักษณ์มันนุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วบริเวณส้นเนี่ยมันหนานะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตัวแผ่นคาร์บอนน่ะมันอยู่สูงนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นคือคำว่าอยู่สูงอ่ะหมายความว่าแผ่นคาร์บอนมันถูกวางใกล้ฝ่าเท้าเรามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินลงส้นนะครับเวลาเดินหรือว่าเหยียบส้นเนี่ยจะรู้เลยว่านุ่มและยวบลงไปเลยด้วยซ้ำนะอย่าเรียกว่านุ่มเฟิร์มนะไม่มีคำว่าเฟิร์มครับรุ่นนี้คือนุ่มเลยนุ่มยุบนุ่มยวบเลยเนี่ยย่ามให้ดูนะครับขณะที่ด้านหน้าเนี่ยก็ยังนุ่มเหมือนกันนะครับแต่จะรู้สึกว่ามีความเด้งคืนนะครับก็มาจากตัว AirPod เนี่ยจะ AirPod อีกแล้ว Pod Air Zoom นะครับตรงเนี้ยอยู่ข้างหน้านะครับที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหพร้อมจะเป็นจิงโจ้ที่จะกระโดดทะยานไปข้างหน้านะครับลองดิวดูรู้สึกได้เลยว่ามีแรงเด้งนะครับมีแรงเด้งส่งขนาดที่ส้นนุ่มนุ่มชนิดที่ว่าเวลาเดินเนี่ยต้องแบบลงกลางเท้าหรือว่าหน้าเท้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าลงส้นอะลงส้นหรือว่าแบบเดินอย่างเงี้ยผมว่าส้นมันนุ่มนะครับแล้วก็ถ้าให้ดูบริเวณส้นนะครับมันจะแบบโค้งๆนิดหนึ่งเห็นไหมฮะมันจะแบบเป็นรูปเรียวๆโค้งๆเป็นลักษณะเหมือนกรวยแล้วก็เชิดขึ้นมาตรงนี้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบริเวณส้นเนี่ยผมว่ามันคลงเคลงนะถ้าใครวิ่งลงส้นก็ต้องลองดูนิดหนึ่งแต่ผมว่าลงส้นเพราะว่าส้นมันยุบไงส้นมันนุ่มจัดเลยนุ่มแบบนุ่มเลยนุ่มเลยนะนุ่มแบบนุ่มอย่างนี้เลยอ่ะนุ่มแบบว่านุ่มกว่ารองเท้าซัพพอร์ตหลายคู่อีกเอ้านะแต่ว่าพอนุ่มปุ๊บแล้วมันไม่มีคือแผ่นคาร์บอนมันสูงด้วยเนี่ยแล้วก็บริเวณตรงนี้มันจะแคบๆหน่อยอ่ะมันทำให้อาจจะแบบเสียหลักคงเคลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินก็อาจจะต้องลงเต็มเท้านิดนึงนะครับลงเต็มเท้านิดนึงนะครับผมเป็นคนที่มีอาการเท้าล้มโอ้โหไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาในเรื่องความมั่นคงนะครับลงเท้าได้ดีเท้าไม่พลิกนะจะถ่ายให้ดูดีไหมเนี่ยเท้าไม่พลิกเลยไม่มีอาการพลิกล้มในใดๆเลยนะครับมั่นคงสูงไปอีกนะอาจจะด้วยตัวกลางเท้าโทษนะครับทุกคน
ตรงกลางเท้ามันกว้างนะครับแล้วก็มันมีตรงเนี้ยยื่นขึ้นมาด้วยนะครับคล้ายๆกับเจ้าตัว AF2 อ่ะแต่ AF2 ผมว่ามันบานออกมาเทอะทะด้วยนะตรงแอร์ซูมอะไรอย่างเนี้ยแต่ตรงเนี้ยรูปทรงมันดูแบบโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดีไซน์มันดูแบบเรียวสปอร์ตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นคงไม่มีปัญหาฟีลลิ่งโฟมโคตรดีเลยอ่ะโอ้โหอย่างเงี้ยต้องบอกว่ารองเท้าซุปเปอร์ชูสในสต็อกหลายๆคู่หนาวๆร้อนๆนะหนาวๆร้อนๆนะบางคู่อาจจะมีป้ายชื่อไปแปะอยู่เร็วๆนี้ก็ได้นะเพราะว่าสมทบทุนทดแทนคู่นี้ด้วยนั่นเองนะครับเออมันเป็นฟีลลิ่งแรกที่แบบดีอ่ะโอเคมันอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมที่ผ่านมาผมอาจจะใส่รองเท้าที่แบบค่อนข้างอัปเปอร์ค่อนข้างแบบกว้างแล้วก็ไม่ใช่เป็นลักษณะแบบหนิดอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นแบบซอกไลท์หนิดที่เป็นรูปกระชับอย่างนี้สักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้ลักษณะอัปเปอร์หรือว่าตัวลิ้นต่างๆที่มันแบบโอบกระชับอย่างเงี้ยก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าโอ้โหต้องมีออกหลายคู่อะจริงนะเออเดี๋ยวเอาไปวิ่งแล้วนะเดี๋ยวเอาไปทดลองวิ่งแล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าอันดับแรกเลยคือมันเป็นรองเท้าที่สุดโต่งคู่หนึ่งนะครับขี้โกงคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับยังไม่ได้ลองวิ่งนะแล้วก็หล่อมากๆโดยเฉพาะสีนี้สีใหม่สีนี้คู่นี้รุ่นนี้นะครับมันมีอัตลักษณ์ของมันนะครับอย่างที่ผมเล่าไปต้นคลิปนะครับที่สำคัญคือมันเป็นฟิลโฟมอู้นี่ไงพอผมลงไม่เต็มเท้าแบบม้วนตัวมาเงี้ยแล้วส้นลงไปเนี่ยพลิกเลยนะต้องระวังนิดนึงนะครับคือบริเวณกลางเท้าหน้าเท้าเนี่ยแน่นแล้วก็มั่นคงแหละแต่ว่าส้นเนี่ยผมว่าด้วยความที่มันแคบหน่อยแล้วก็นุ่มจัดเนี่ยก็ต้องระวังนะเมื่อกี้แบบหมุนตัวแล้วแบบลงไม่เต็มเท้าเนี่ยพลิกมาเหมือนกันนะเออแต่อย่างอื่นไม่มีปัญหาค่อนข้างว้าวเลยนะเออโอ้โหปีนี้สรุปคลิปรองเท้าแห่งปีเนี่ยช่วงปลายปีผมจะทำคลิปรองเท้าแห่งปีเนี่ยโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยว่ะคู่นี้มันก็ใช่เออนะเอาล่ะยาวละเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับโอ้หล่อใช่ไหมและนั่นก็เป็นความรู้สึกของการออนฟีดสวมใส่กับเจ้าตัว Nike Alpha Fly 3 Blueprint คู่นี้นะครับก็บอกได้เลยว่ามันเป็นฟีลลิ่งโฟมที่ผมคิดถึงอะเออเพราะว่าอย่างตัว Nike Vaporfly 3ก็รู้สึกว่าแหมมันนิดนึงเนาะมันอาจจะจมหน้ามันแบบรู้สึกว่าติดพื้นไปหน่อยหรืออะไรก็ตามนะครับแต่เนี่ยมันเป็นฟีลลิ่งที่ผมแบบคิดถึงมานานนะก็รู้สึกดีเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปครับว่านี่แค่ EP 1นะแค่ EP 1 Unbox พามาชมของสวยๆงามๆนะครับพามาชมสิ่งสวยงามเฉยๆนะครับส่วนฟีลลิ่งการใช้งานจะเป็นอย่างไรนะครับการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับหลายๆรุ่นเลยเท่าที่พอจะมีอยู่ตอนนี้นะรู้สึกอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะมาอีกเพียบเลยนะครับ EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8นะไหนๆก็ลงทุนมาเกือบหมื่นนะครับยังไงก็จะเอามาเล่าให้ฟังเยอะๆแล้วกันอย่าเพิ่งเบื่อนะครับช่วงนี้เหอะนะช่วงนี้เหอะเพราะรู้สึกว่าสะใจมากเลยนะครับที่สามารถแย่งชิงกับบอทมาได้คู่นึงอ่ะเออนะก็เลยเดี๋ยวจะเอาไปทดลองใช้แล้วก็เอามาเล่าฟีลลิ่งของการใช้งานนะครับให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็อาจจะมีโอกาสเอาไปลองลงรายการก่อนแล้วกันนะลงรายการที่วิ่งจริงๆจังๆนะครับเพราะว่าเวลาซ้อมผมอาจจะซ้อมเล่นไปหน่อยนะซ้อมวิ่งแบบออกกำลังกายชิวๆนะครับแต่ว่าพอไปรายการก็จะดูตั้งใจวิ่งนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองเอาไปลงรายการก่อนสักรายการแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังใน EP ต่อๆไปแล้วกันนะครับกับเจ้าตัว Nike Alpha Fly 3 Bowerman Blueprint Prototype นี่เรียกมันให้เต็มยศนะอาจจะสลับบ้างก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับยังไงฝากติดตามด้วยรับรองว่ามาอีกเพียบแน่นอนกับคู่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้หากถูกใจฝากกด Subscribe ติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารหรือว่าคลิปดีๆจาก Channel กูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายเปซิซ่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่อดทนรับชมจนจบนะครับคลิปนี้ยาวมากต้องขออภัยด้วยนะครับไปละเดี๋ยวจะรีบไปทดลองแล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับสวัสดีครับฉันยังรู้สึกสะใจและฉันรู้สึกว่าฉันชนะมันจริงๆที่ฉันกดมันได้เองเนี่ย